เพื่อเดินทางจากเมืองจาการ์ตามุ่งหน้าสุราบัญญาใช้เวลา8ชั่วโมงด้วยกันบนรถไฟขบวนตู้นอนตอนนี้เราได้มาถึงสุราบัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลา 4:35 มารุ้นกันค่ะว่าเราจองรถแบบ One Day Tour ไว้ในแอปสีฟ้าแห่งหนึ่งจะมาตามเวลาที่นัดหมายหรือไม่ตอนนี้4:35 ค่ะเพื่อนๆนัดรถให้มารับ5:00เหลือเวลาอีก5 นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่ารถมาแล้วหรือยังที่สถานี20 นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจองรถผ่านแอป1ไว้ให้มารับ 5:00 ตอนนี้เวลา 5:04 แล้วยังติดต่อคนขับรถไม่ได้เลยเวลาผ่านไปจน 5:30 ค่ะเราก็เลยตัดสินใจโทรหาคนขับหลังจากที่ส่งข้อความไปหลายข้อความไม่ยอมตอบกลับนะคะโทรก็ไม่รับสายผ่านไปเกือบ6 โมงค่ะส่งข้อความมาบอกว่า I'm sorry เราก็นั่งรอค่ะเพื่อนๆจนในที่สุดเขาก็มาแล้วตอนนี้อยู่หน้าสถานีรถไฟสุราปัญญาปุรีแล้วนะคะแล้วด้านหลังของเราเนี่ยคือห้องน้ำสาธารณะค่ะเพื่อนจะเข้าไปดูเพื่อนๆค่ะอันนี้คือของสุราปัญญาหรือไงคะกิโลวะที่2ของประเทศอินโดนีเซียและเป็นเมืองเอกของจังหวัดชะวาตะวันออกภูมิชาติพันธุ์ก็จะมีหลากหลายด้วยกันอย่างเช่นเจวานีไชนีสอินเดียมาเรแล้วก็อาหรับค่ะเพื่อนในเมืองบรรยากาศด้านหน้าดูน่าสนใจมากค่ะเพื่อนๆเป็นสวนสาธารณะที่อยู่กลางเมืองของสุราปัญญานะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยโอ้ผู้คนก็มาออกกำลังกายนะคะเนี่ยเป็นครอบครัวออกกำลังกายตรงนี้น่าสนใจค่ะของเรานะคะลักษณะเหมือนป่าวานมีสาหร่ายหรือกระบองเพชรค่ะเพื่อนถูกต้องแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นรูปไอคอนของเมืองสุราปัญญาก็คือรูปปั้นซูโรและโบโยในภาษาอินโดนีเซียซูโรแปลว่าฉลามส่วนโบโยแปลว่าจระเข้ซึ่งถ้าเราขับรถไปเรื่อยๆใน
เมืองสุรบัญญาเราจะเห็นรูปปั้นของฉลามกับจระเข้กำลังมีท่าทีที่ต่อสู้กันอยู่ค่ะโอ้มีของเล่นเด็กด้วยค่ะตรงนี้เป็นที่นั่งเป็นร้านค้านะคะเหมือนจะมีร้านตรงนี้แล้วก็ชายหาดร้านขายข้าวโอ้เป็นที่นั่งค่ะมีบะหมี่สำเร็จรูปเครื่องดื่มขายนะคะเป็นเรือน่าจะเป็นเรือประมงไม่รู้เดินลงอย่างไรมีคนเดินลงไปตรงนั้นด้วยเดี๋ยวจะลงไปมาถึงตรงนี้แล้วค่ะเพื่อนๆนี่คือจุดแรกที่เพชรแวะมานะคะออกมาจากสถานีรถไฟรอคนขับ40นาทีขับรถมาตรงนี้20นาทีเองค่ะแล้วเราก็มาเจอนี่ด้านหน้าของเราเป็นชายหาดโซนทางเหนือของสุรบัญญานะคะโอ้เป็นลักษณะเป็นเปลือกหอยโอ้เป็นหอยทั้งนั้นเลยเปลือกหอยเป็นชายหาดที่เล่นน้ำไม่ได้คิดว่าตอนเย็นเนี่ยน้ำจะมาเพราะตอนนี้น้ำลงเปลือกหอยอยู่นี่ค่ะลักษณะชายหาดเป็นเปลือกหอยแล้วก็ขี้เลนไม่ใช่สายนะคะเป็นขี้เลนยาวเลยค่ะแล้วก็มีเรือประมงจอดตรงนู้นPaki, water go down. Malam, water. So, malam, the boat fishing. Because water come here. Many shell. This one. Yes. How to call in Bahasa Indonesia? Kerang. Kelam. Kerang. Kelam. Kerang. Kerang. I know kerapa.Kerapa. Kelapa. Kerang. Cangkang. This is cangkang kerang. Cangkang kerang. Yes. Cangkang kerang or kulit kerang. Saya dari Thailand. Oh, from Thailand. Yes. Okay. Ini bahasa Thai. Hoi. Hoi. Okay. Hoi. Terima kasih. Yes. Hoi. เดี๋ยวเราเดินไปดูเรือกันค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้แสงอาทิตย์ยามเช้าสวยมากโอ้เป็นเปลือกหอยทั้งนั้นเลยกระรัง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 ด้านหน้าก็หอยหอยแข้งหอยกราบอุ้ยหอยตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะถ้ามีเลยอยู่ในนี้โอ้โหเรือโกเจ็กเหรอโกเจ็กโกเจ็กที่นี่ก็เป็นแบบร้านให้นั่งกับพื้นนะคะข้างในก็เป็นพวกร้านขายบะหมี่ตรงนี้ก็เป็นชุมชนของชาวประมงนะคะโอ้นี่เป็นครั้งแรกของเพชรเลยค่ะที่ได้มาเยือนชายหาดทางด้านเหนือของสุราบัญญาเห็นแล้วโอ้โหไปค่ะเดี๋ยวเราไปสถานีถัดไปกันค่ะมีนี่เจ้าทินเจ้าทินปักกี สลามัตปักกี ชายหาดแห่งนี้มีชื่อว่าเคนเจรันค่ะ
มีนักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นแล้วคนต่างชาติเดินทางมาบริเวณชายหาดนี้เพราะเนื่องด้วยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในสุราปัญญาเปิดทำการ24ชั่วโมงค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรากลับขึ้นฝั่งกันค่ะแล้วก็ไปสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่2ทางเหนือของสุราปัญญาโต๊ะนั่งนี่ไงมีขนมให้สั่งมีอาหารให้สั่งมีน้ำมะพร้าวแต่ต้องนั่งกับพื้นนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของที่นี่จอดมอเตอร์ไซค์โอ้ตกปลาอันนี้ช้อนปลานะช้อนปลาอยู่ครอบครัวค่ะตรงนี้เป็นโซนเด็กเลยระบายสีโซนระบายสีเป็นโฟมลักษณะเป็นโฟมอุ้ยมีรถขับด้วยเบอร์ละปะเบอร์ละปะ5,022 5,022 I buy for you I buy for you one 1,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 
เมื่อนะเดี๋ยวเพชรจะซื้อว่าวให้เด็กนะคะบาฮาซาไทยแลนด์ว้าวไทยแลนด์ว้าวใครไทยลายยังไง1 2 3 410,000 Liin Dua-dua. Oh, it's English. Ambil mas, dua mas. So, how much? Ambil dua, banyak mau ambil dua tak dibeliin. 20,000 berarti 8 a kite. Yang mana? Oh, ini. Oh, thank you. Kan mbaknya ini tambah. Ya, yeah. Dibeliin mbak 5,000. Ambil dua, ya. Yeah. Mas, ambil mas, dua mas. Terima kasih ya. เพื่อนค่ะนี่คือจุดแรกที่เพชรมาหยุดพักอยู่ที่ทางเหนือของสุราบัญญาว้าวเช้าๆอากาศเย็นสบายมากเลยผู้คนก็เริ่มมากันเรื่อยๆนะคะดูด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานี่ค่ะเพื่อนบรรยากาศดีค่ะสวนจัดแต่งสวยงามและนี่คือจุดแรกเหมาะสำหรับอย่างยิ่งในการเยี่ยมชมยามเช้าที่อากาศแสงพระอาทิตย์ส่องแสงแบบนี้สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปกับแสงพระอาทิตย์ยามเช้าขอแนะนำให้มาที่นี่ค่ะพื้นที่แห่งนี้เปิดโล่งแบบสีเขียวเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยคู่รักหรือว่าครอบครัวค่ะนี่คือสุโลโบโยในเมืองสุลปยาขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าติดตามว่าเพชรจะไปสถานที่2ที่ไหนในเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วเจอกันใหม่ค่ะ